มันเรื่องต้องเรียนว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าจากทางที่เราติดตามข่าวข้อมูลทางโซเชียลเนี่ยก็จะพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องโยโย่ครับหรือน้องเด็กหญิงที่ผลิตรัฐนะครับน้องที่ผลิตรัฐเหตุเกิดตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วครับเพื่อตามข่าวสารที่เผยแพร่ในโซเชียลใช่ว่าอาจจะน้องเขาสอบนะครับในวันนั้นแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับตัวไปอย่างไรร่องรอยนะครับก็พอทางสภ.พระมหาชัยหนึ่งนะครับได้รับแจ้งว่ามีการกระจายข่าวไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมทั้งสายตำรวจทั่วประเทศนะครับให้ช่วยติดตามของดูนะครับข้อมูลว่ามีร่องรอยพบตัวน้องโยโย่ที่ไหนบ้างในหลักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางตำรวจคนใหม่นะครับตั้งแต่คนที่วันนี้วันที่10นะครับก็แต่วันที่7ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากทางของกรมการปกครองนะครับว่ามีข้อมูลแสว่าน้องโยโย่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทีมงานกองกรมการปกครองก็ส่งเจ้าที่นะครับขึ้นมาประสานงานกับทางตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ในการที่ค้นหาตัวตามบทสิทธิ์ที่ได้นะครับแล้วก็ใช้ความพยายามนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีจริงบ้างเท็จบ้างนะครับเราก็พยายามที่จะระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยกันค้นหานะครับเพราะว่าเด็กคนหนึ่งหายไปในโถงผู้ปกครองนะครับเราก็ใช้นะครับหลังจากเราใช้ความพยายามในการติดตามแล้วก็พบบาดแผลสำคัญนะครับพบบาดแผลสำคัญครับก็เลยทำให้เราตรวจข้ามข้อมูลจอดีในพื้นที่ของตำรวจจังหวัดเชียงใหม่เราได้พบว่าน้องโยโย่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจริงนะครับจนนำไปสู่การติดตามตัวได้นะครับวันนี้แล้วก็ติดตามตัวน้องเขานะครับพบที่ห้องพักนะครับในห้องพักของอาคารเรนทิปสิรินะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วที่เราไปตรวจพบเนี่ยก็เห็นว่าน้องเขาอยู่กับนายรณชิตนะครับรณชิตแล้วก็น้องจีนนะครับซึ่งจากการสอบถามแล้วเนี่ยก็ในตัวชิดครับว่าเป็นคนที่รับตัวน้องโยโย่มาจากกรุงเทพนะครับเขาก็ขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่จริงครับในรายละเอียดก็เป็นเรื่องของนายบุญชิดเนี่ยก็ทำการพาผู้เยาว์นะครับน้องผู้อายุ14นะครับแต่ยังครับพี่ยังฝากเสียงออกมาให้ได้ความผิดอยู่ครับในชั้นนี้ในรายละเอียดก็ให้ตามสภาพว่าเป็นการพาน้องโยโย่มาจากผู้ปกครองจริงนะครับขั้นตอนต่อไปเราคงต้องส่งตัวนายรณชิตแล้วก็น้องนายโยนไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายนะครับเพื่อดูว่ามีร่องรอยอะไรยังไงหรือไม่นะครับในส่วนความผิดของนายรณชิตเนี่ยก็สามารถทำสารีบุตรของเขาไปเช่นนี้ได้ออกมาจับไว้ตามความผิดเกี่ยวกับเรื่องภาพที่เราชี้ลงที่เราก็ทำการจับกลุ่มนายรณชิตตามจับกลุ่มครับครับซึ่งประสานกับทางกองปราบปรามแล้วประสานกับทางพระมหาชัยหนึ่งแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีที่พระมหาชัยที่เป็นคนต่อไปสำหรับตัวน้องโยโย่นะครับทางกองปราบกับตัวคนจุดหมายเนี่ยได้ดำเนินประสานกับทางส่วนประสานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานกับทางบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของคมมาพบน้องเขาแล้วนะครับมาพูดคุยนะครับแล้ววันนี้เองก็จะรับตัวน้องเข้าไปอยู่ในการข้อมูลดูแลนะครับก็ขอให้สบายใจได้ว่าเราจะมีการจัดขั้นตอนนะครับผู้เสียหายเป็นเด็กนะครับเราก็ต้องมีการจิตวิทยามีการสังคมสงเคราะห์ดูแล